ี๋ยวเรือมันจะลดปีนี้โมเดลการลงทุนแฟรนไชส์ก็น่าสนใจเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปีนี้อะค่ะเราอยากจะมาโชว์ความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีนะคะที่เขาสามารถสร้างธุรกิจที่เป็นพาสซีฟอินคัมได้จริงๆเจ้าเดียวกันแต่ว่าเปิดขยาย2สาขา3สาขาโอเคแสดงว่าเขาสักเซส1สาขาแล้วเขาไปเปิดต่อถูกต้องค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการก็เก่งแล้วค่ะทีนี้พอเปิดสาขาที่2เนี่ยง่ายมากคุณผู้ชมก็คือว่าผมเข้าใจเลยของพี่เหมียวแกขายแฟรนไชส์ด้วยความเอาใจใส่นะใช่ค่ะแล้วก็เราใกล้ชิดกับเฟนเดซี่หรือนักทุนด้วยเราต้องสอนให้เขาเก่งถ้าตราบใดที่แฟรนไชส์เก่งเราจะเหนื่อยน้อยลงแล้วโอกาสที่มันจะสำเร็จมันจะมีสูงจริงนะจริงนะใช่เออในความจริงนี่ถือว่าเอ้ยมันเป็น success case ที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็มีอีกรายนึงค่ะอันนี้มี3สาขาเลยค่ะจะเป็นเจ้าของสาขาบางกลวยแล้วก็ที่ซอยกาตนาแล้วก็ตอนนี้เปี้ยงปังมากคือไปเปิดที่ไทยวัสดุบางใหญ่เป็นโมเดลแรกเลยค่ะที่เปิดในห้างค่ะอันนี้ก็ยอดขายดีมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นไบไลน์ใหม่ๆของโลเคชั่นแนวนี้นะใช่ค่ะแสดงว่าสำหรับใครที่มีโลเคชั่นอันนี้คือหาโลเคชั่นที่มาเรียนแจ้งทางนี้ได้เลยว่าพี่มีโลเคชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ลงได้ไหมก็มีทำเลก็เอามาปรึกษาหน่อยได้เลยค่ะมันจะง่ายมากเลยค่ะทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเตี๋ยวเรือบรรจุเอ๊ะเตี๋ยวเรือบรรจุขายแต่ก๋วยเตี๋ยวเปล่าไม่ใช่ลูกชิ้นด้วยค่ะเรามีลูกชิ้นด้วยนะคะก็จะมีลูกชิ้นหมูเนื้อเอ็นหมูแต่จริงๆอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกลิ่นของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเหมือนกันอันนี้เตี๋ยวเรือหมูถ้าเปิดร้านแบบนี้ทางพี่เหมียวก็มีการเทรนมีการสอนอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเราจะต้องเทรนกันหนักมากค่ะเพราะว่าเด็กๆที่มาฝึกกับเราแล้วกลับไปจะต้องทำงานได้จริงด้วยถามนิดนึงว่าการเทรนนิ่งทางในส่วนของโอนเนอร์คือเจ้าของหรือนักลงทุนเนี่ยเขาต้องเทรนอะไรบ้างค่ะก็ใช้เวลากี่วันเราจะเทรนกันทั้งหมด3วันนะคะซึ่งการเทรนเนี่ยเราจะเทรนในเรื่องของการทำอาหารเนี่ยอันนี้อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็การผมต้องทำอาหารเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเรามาเรียนรู้แค่ว่าทำยังไงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันถึงจะได้มาตรฐานลวกยังไงใส่เลือดใส่เครื่องปรุงยังไงเราเรียนรู้แค่นั้นแล้วก็การทำน้ำซุปการหมักหมูการเจียวกากหมู